นี่คุณมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ LINE ID หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทางระบบ ID LINE ได้ผ่านทาง LINE นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สที่เลือกประมาณว่าจะเป็นอีเมลว่าจะเป็นแกรมม่าการปรับคำศัพท์การพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่าน LINE ID ได้ครับคุณวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็มีโจทย์สั้นๆที่เขาถามเรานะครับเขาจะถามเราว่า the main idea is นะครับ the main idea main idea เนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายคือเราก็แปลทั้งหมดอันนี้ก็คือสาระสำคัญของเรื่องเพราะไอเดียคือความคิดความเห็น main คือหลักสำคัญ and is ก็คืออะไรนะครับ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาอ่านอันนี้สั้นนะครับเขาบอกว่า one cold dark night นะครับก็เป็นคืนที่แสนจะมืดแล้วก็หนาวด้วยคืนหนึ่ง two men were advancing slowly across the plain นะครับ two men ก็คือมีผู้ชายอยู่สองคนอันนี้มาจาก man คือผู้ชายคนเดียว men คือหลายคนก็ได้ advancing ตรงนี้นะครับก็แปลว่าเหมือนเดินนะครับได้เดินอย่างขยับหรือเดินอย่างช้าๆนะครับในการข้าม the plain ก็คือที่ราบ at last they arrived at house นะครับท้ายที่สุดพวกเขานั้นเดินทางมาถึง arrive at ที่บ้าน a poor old man lived there and invited them into a clean rooma poor old man นะครับก็เป็นชายแก่ที่ยากจนนะครับคนหนึ่ง lived there อาศัยอยู่ที่นั่น and invited แล้วก็เชิญ them พวกเขา into เข้าไปสู่ a clean room ห้องที่สะอาดห้องหนึ่ง he offered them a simple mealชายแก่คนนั้นอันนี้แทนด้วยชายแก่คือเขาผู้ชายคนนั้น offer คือยื่นหรือให้อะไรให้เมียวอาหารที่ simple ธรรมดานะครับให้กับเดมคือให้กับพวกเขา the men stayed there all night นะครับ the men ก็คือผู้ชายเนี่ยที่ว่าที่ได้ข้ามเนี่ยที่บอกว่า men to men เนี่ยนะครับก็ stay คืออยู่ there ที่นั่นall night ตลอดแล้วอันนี้คือทั้งคืน the man led them to the nearest village next day นะครับ the man ก็คือผู้ชายแก่คนนั้นเพราะใส่ the เนี่ยเป็นการชี้เฉพาะว่าเป็นผู้ชายคนนั้นเพราะเขากล่าว man คือผู้ชายคนเดียว men คือผู้ชายหลายคนนะครับ led คำนี้เป็นกริยาสามช่องมาจากคำว่า lead นะครับled ที่แปลว่านำนะครับอย่างงี้ก็นำเดมพวกเขาเนี่ยไปสู่ the nearest village นะครับก็คือหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด next day นะครับให้ก็หมายว่าวันถัดไป next day นะครับอันนี้เราได้แล้วนะครับอันนี้เราได้แล้วนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับเพื่อที่เราจะมาทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาทำการลงดูโจทย์อันนี้ว่าเราจะหลังจากเราแปลแล้วนะครับแล้วเราจะมาตอบอย่างไรนะครับอันนี้เราอาจจะกดหยุดนะครับแล้วก็พร้อมนะครับที่จะทำได้ก่อนไม่ต้องรีบนะเพราะว่าทักษะพวกนี้ต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการค่อยๆฟื้นนะครับฟื้นทักษะกันไปนะครับเข้าใจนะนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆไปไม่ต้องรีบเขาบอกว่าเมนไอเดียที่เราอ่านสาระสำคัญเนี่ย the supper in the lonely house กดหยุดแล้วทำได้ก่อนนะเดี๋ยวมาแปลนะ an old man living on the mountain two men had lostTheir way on the plain นะครับ on the plain
the terrible night on the plane นะครับ the supper ก็คืออาหารมื้อเย็น in ในThe lonely house ในบ้านที่แสนจะโดดเดี่ยวใช่ไหมไม่ใช่เพราะบ้านนี้มีชายแก่อยู่นะผิด An old man living on the mountain นะครับ Old man ก็คือชายแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาอันนี้ก็กล่าวถึงเพลนคือที่ราบจำได้ใช่ไหมนะครับเพลนก็คือเป็นอะไรนะเป็นที่ราบนี่ฉะนั้นเขาไม่ได้อยู่ในบนภูเขานะครับอันนึงก็จะผิดแน่นอนแล้วนะครับนะครับอันนั้นผิดแน่นอนนะครับนะครับเอออันนี้ครูท่านย้อนกลับขออภัยนะครับขออภัยลืมไปต่อไปนะครับ Two men had lost their way on the plane นะครับTwo men ก็คือชายสองคนบอกแล้วชายคุณเนียวก็คือ man หลายคนคือ men นะต้องเป็น men นะ had lost นี่มาจากคำว่าอะไร lose lost สูญหายขาดทุนหรือหลงทางก็ได้นะครับตัวนี้คือเขาได้หลงทางหลง their way คือหนทาง their คือของพวกเขา on บนที่ราบนะครับ on the plane อันนี้อาจจะใช่ the terrible night on the plane นะครับเป็นคืนที่ terrible เป็นคืนที่แย่นะครับบนที่ราบไม่ใช่เลยเพราะว่าอันนี้เป็นบวกด้วยซ้ำหลังจากหลงทางแล้วเนี่ยนะครับชายแก่เนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่า the poor old man นะครับชายคนที่ยากจนแล้วก็มีสูงวัยเนี่ย leave there อาศัยอยู่ที่นั่น and invited them และเชิญพวกเขา into เข้าไปสู่ a clean room ห้องที่สะอาดและเท่านั้นไม่พอ he offered them นะครับยื่นเสนอให้พวกเขาอะไร a simple meal อาหารที่ธรรมดาแต่อย่างน้อยคือมีความอบอ้อมอารีเห็นเนี่ยเราได้คำตอบแล้วคือคำว่านี่ต้องหลงทางแน่นะครับหลงทางแน่ๆคำตอบเราได้แล้วหลังจากที่เราอ่านเรื่องกันไปนะครับหลงทางนะครับเพราะว่าเขาหลงทางมาในที่ราบนั่นเองจากที่เราอ่านเรื่องนะครับก็คือหลงทางนะครับนะครับก็คือหลงทางเนาะงั้นคำตอบเราได้แล้วเพราะว่าในตอนจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาบอกว่า the man เนี่ย the เป็นการชี้เฉพาะนะเพราะถ้า men 2คนเนี่ยคือ men คือคน2คน but two men ที่หลงทางแต่ถ้า man คือคนเดียวนั้นอ้างอิงถึงชายแก่ led มาจาก lead ที่ครูบอกไว้นะครับก็คือ led ก็คือนำพวกเขาไปสู่ the nearest village หมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดเนี่ยแปลว่าใกล้พอเราเติม est แปลว่าที่สุดใกล้ที่สุดไปเห็นว่าก็ต้องหลงทางนั่นเองครับกัวสันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ